เปซซัมเมอร์คูลแลนท์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีตัวข้อดีนะฮะมันมีตัวยาที่จะไปฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดคำว่าทุกชนิดเนี่ยผมหมายถึงเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อปรตุซัวเชื้อราเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงน้ำมะพร้าวมันสามารถจะฆ่าได้หมดเลยยกเว้นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มันไม่ฆ่าอันนี้มันยกเว้นไว้นะมันมีข้อแตกต่างตัวนี้ซึ่งประหลาดมากธรรมชาติมันสร้างไว้อย่างดีเหลือเกินเพราะนั้นคนในเขตร้อนเนี่ยสมัยที่เราไม่มียาไม่มีอะไรเนี่ยถ้าใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยเราสบายไป8อย่างเลยนะครับไม่ต้องมียาอะไรก็อยู่ได้ครับค่ะเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามานะคะคราวนี้บางคนเขาก็มาโจมตีว่าน้ำมะพร้าวทำให้เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันบ้างนะคะอาจารย์ตอนนี้ครับหลอกเรามาตลอดเลยนะคือประเด็นสำคัญคือสมัยหนึ่งเนี่ยเราส่งน้ำมะพร้าวไปขายยังยุโรปออสเตรเลียอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาพยายามจะส่งเสริมน้ำมันถั่วเหลืองโดยสมาคมถั่วเหลืองอเมริกันเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะโจมตีน้ำมะพร้าวเป็นคู่แข่งอย่างแรงเขาเลยถ้าเขาไม่โจมตีน้ำมะพร้าวเขาขายถั่วเหลืองไม่ได้ท่านมันถั่วเหลืองไม่ได้เขาก็ไปหาเหตุไปจ้างนักวิจัยให้มามีผลงานออกมาว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยไปทำให้กอดหลอดเลือดอุดตันโดยเอาน้ำมะพร้าวที่ถูกเติมไฮโดรเจนแล้วไปทดลองกับสัตว์กระต่ายแล้วอยู่ๆก็ตายเขาเป็นโรคซึ่งบังเอิญเหลือเกินแต่โดยธรรมชาติแล้วนะฮะน้ำมันอิ่มตัวเนี่ยมันมีแขนเดียวซึ่งไม่เกิดอนุมูลอิสระไม่เกิดไขมันตรานไม่มีโอกาสทำอันตรายต่อสุขภาพเลยมันตรงกันข้ามครับน้ำมันไม่อิ่มตัวคือน้ำมันถั่วเหลืองทานตะวันคำฝอยพวกนี้มันมีแขนคู่อยู่เยอะเลยก็ถูกเติมด้วยออกซิเจนและไฮโดรเจนเกิดเป็นอนุมูลอิสระไขมันตรานตัวนี้เองที่ทำให้เกิดโรคสารพัดครับอ๋อค่ะคราวนี้เนี่ยนะครับก็ถูกโจมตีอีกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำให้คอเลสเตอรอลสูงในความเข้าใจของคนเนี่ยทุกคนต่างก็กลัวโอ้โหคอเลสเตอรอลสูงตายแล้วต้องกินยาลดไขมันต้องรีบหาหมอเราก็ถูกเขาหลอกเลยอันแรกเลยนะครับคอเลสเตอรอลเป็นอันตรายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากเลยนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นคอเลสเตอรอลสมองเรามีคอเลสเตอรอล 50% เนื้อเยื่อทั้งหลายนี่คอเลสเตอรอลทำให้เกิดฮอร์โมนฮอร์โมนเพศทุกอย่างถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลเราจะไม่มีชีวิตอยู่เป็นคนได้เลยนะครับกลายเป็นว่ามันถูกโจมตีเพราะอะไรนะครับบริษัทขายยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะขายยาได้ก็ต่อเมื่อคนกลัวคอเลสเตอรอลแล้วมันโฆษณาว่าคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดบ้างโรคหัวใจสารพัดโรคการขายของมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเพราะคนกลัวคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลไม่มีอันตรายใดๆมีแต่ประโยชน์ครับอย่าไปเชื่อหมอเลยว่าคอเลสเตอรอลเป็นอันตรายหมอเองก็ถูกเขาหลอกครับค่ะพอคอเลสเตอรอลขึ้นประมาณสัก220ตกใจครับหมอสั่งยาให้ล่ะใช่ครับสั่งยาให้ลดผมเองไปโดนมาแล้วครับ220หมอให้ไปกินสตาตินสตาตินเนี่ยเป็นกลุ่มยามีประมาณ6ยี่ห้อนะฮะไปลดคอเลสเตอรอลลดแล้วเนี่ยมันได้อะไรกินคอเลสเตอรอลไม่ได้มีอันตรายไปลดมันยิ่งเกิดอันตรายผู้หญิงโดยเฉพาะเลยจะคลุ้มคลั่งว่าหรือก็โง่ไปเลยนะครับผู้หญิงกินแต่ผู้ชายก็เหมือนกันกินแล้วเกิดอันตรายยาลดคอเลสเตอรอลในกลุ่มสตาตินเนี่ยนะฮะไม่มีประโยชน์ใดๆเสียสตางค์เปล่าเม็ดละตั้ง80บาทต้องกินไปตลอดชาติครับค่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นโปรแกรมของหมอเวลาที่จะจ่ายยาให้เลยนะคะว่าจะต้องให้ยาลดไขมันมาด้วยก็ไม่ทราบว่าหมอไปถูกเขาหลอกมาได้ยังไงนะฮะแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อแต่เข้าใจว่าหมอคงได้อะไรบ้างนิดหน่อยมันก็การขายยาลดคอเลสเตอรอลค่ะคงไม่ปรับปรามมากมายกว่านี้ค่ะคือเราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมทุกครั้งจะต้องจ่ายให้เราตลอดเลยใช่ไหมคะคราวนี้พอเราพูดถึงคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะอาจารย์คะมันจะต้องมากแค่ไหนถึงจะเป็นอันตรายไหมหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่กินยาลดไขมันแต่คนที่เป็นกังวลก็คือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันจะขึ้นมากไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะขอนิดนึงนะฮะเรามักจะพูดว่าไขมันคอเลสเตอรอลอันเดียวกันมันคนละตัวนะฮะไขมันก็คือไขมันในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกไตรกลีเซอไรด์ส่วนคอเลสเตอรอลเป็นอีกอย่างนึงนะฮะเป็นสารอีกประเภทหนึ่งมักจะหมอมักจะพูดไขมันคอเลสเตอรอลตัวเดียวกันมันคนละตัวแต่ที่เราเน้นมากๆคือตัวคอเลสเตอรอลนอกจากคนอ้วนๆมากๆเนี่ยอาจจะพูดถึงไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาก็หาว่ามันเป็นตัวการไปทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอันนี้เราแก้ได้เลยว่ามันไม่จริงตับเราเนี่ยนะเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอล 80% อีก 20% ได้มาจากอาหาร
ถ้าเรากินอาหารมากกว่า 20% ตับก็สร้างน้อยลงมันปรับตัวได้สรุปได้ว่าเราจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลเนี่ยคงที่อยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่200 220สูงสุดถึง380ก็ยังไม่เป็นอันตรายใดๆขึ้นอยู่กับตัวบุคคลความต้องการของคอเลสเตอรอลของบุคคลคนนั้นต้องการคอเลสเตอรอลใดเวลาใดเวลาหนึ่งแค่ไหนตับเราทำหน้าที่ป้อนให้สร้างให้เพราะนั้นอย่าไปกลัวเลยว่าคอเลสเตอรอลจะสูงมันจะไม่มีทางสูงเกินไปกว่า380ซึ่งก็ยังไม่เป็นอันตรายแต่ก็ไม่ค่อยดีนะแต่มันจะไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคอเลสเตอรอลจะเป็นอันตรายแล้วอย่าได้เชื่อหมอเลยว่าไปกินยาลดคอเลสเตอรอลในกลุ่มสแตตินเม็ดละ80บาทไปตลอดชาติครับค่ะเพราะว่าแทนที่เราจะปล่อยให้ร่างกายของเรานะคะผลิตคอเลสเตอรอลได้โดยตามธรรมชาติแต่ถ้าเราไปกดมันเอาไว้บล็อกมันไว้เราก็ไม่ได้คอเลสเตอรอลธรรมชาติผลเสียมันอีกมากมายเลยครับแต่สำคัญคือเสียเงินทุกวันทุกวันเนี่ยเม็ดละ80บาทเนี่ยมันหลายสตางค์นะครับตลอดชาติเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอคนอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์มันก็มีความจำเป็นว่าเราควรจะต้องมีคอเลสเตอรอลมาใช้เป็นวัตถุดิบธรรมชาติเราเนี่ยสร้างไว้แล้วนะตับมันจะสร้างคอเลสเตอรอลตามความต้องการของเราคอเลสเตอรอลเอาไปใช้สารพัดอย่างในร่างกายของเราตับใดที่ใช้มากตับก็สร้างให้มากขึ้นส่วนที่เรากินเข้าไปนะเป็นประมาณ 20% ฉะนั้นตับเราจะปรับให้ได้เราจะกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากตับก็สร้างน้อยลงก็เป็นประโยชน์ถ้ากินมากๆก็ดีขึ้นแต่เวลานี้ถูกหมอก็ห้ามเลยนะอย่าไปกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็จะเป็นอันตรายถ้าเกิดโรคหัวใจอะไรอีกสารพัดก็ถ้าเราไปกินยาเพื่อปรับลดตับก็จะบอกกับตัวเองบอกว่าไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างร่างกายไม่ต้องการอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยครับเมื่อไปบล็อกไว้แล้วเนี่ยตับก็ไม่สร้างเมื่อไม่สร้างเราก็ไม่ได้คอเลสเตอรอลสิ่งดีๆจากคอเลสเตอรอลที่เราต้องการมันก็ไม่มีบอกตรงๆนะครับสมรรถภาพทางเพศก็ขึ้นอยู่กับคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศสมองก็มีคอเลสเตอรอลเนื้อเยื่อต่างๆของเราจะต้องมีคอเลสเตอรอลผิวหนังของเราก็จะมีคอเลสเตอรอลทำให้เราไม่ให้ผิวหนังเราชุ่มชื้นนะฮะไม่แห้งแล้วก็ไม่ถูกแสงแดดแผดเผาเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรต่างๆอีกเยอะคอเลสเตอรอลมีแต่มีประโยชน์ครับไม่ได้เป็นโทษอะไรเลยครับไม่อยากจะเอาแขนไปเทียบกับของอาจารย์นะคะของดร.ณรงค์แล้วผิวยังเนียนขออนุญาตสัมผัสยังเนียนเดี๋ยวถ้าหลังจากจบรายการลองมาสัมผัสดูว่าวัย81ครับวัย81นะคะผิวยังนุ่มอยู่เลยนะคะแล้วเรื่องตากแดดอีกอย่างนะฮะถ้าเดินกลางแดดเนี่ยถ้าไม่ใส่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยผิวหนังมันจะแดงเลยออกไปในทะเลนะฮะแต่ถ้าทาน้ำมันมะพร้าวแล้วมันจะเป็นแบบไอ้สีแทนทอลดักแอนด์แฮนส์แบบนั้นนะฮะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องแตกเรื่องผิวแดงบาดเจ็บเรียกว่าเจ็บปวดแสบปวดร้อนผิวหนังเลยเวลาถูกแดดค่ะย้อนกลับมาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลอีกสักนิดนึงค่ะอาจารย์คะน้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้มีคอเลสเตอรอลในร่างกายยังไงบ้างคะคือตัวน้ำมะพร้าวนี่เขาหาว่าทีแรกนะมีคอเลสเตอรอลจริงๆไม่จริงมันมีเหมือนกันครับ14หรือ18ส่วนในล้านซึ่งถือว่าน้อยมากแต่น้ำมันที่มีคอเลสเตอรอลสูงคือน้ำมันหมูมีตั้ง 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะต่อเดซิลิตรมันก็ดีเพราะนั้นน้ำมันหมูเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่หมอก็หากล่าวหาเลยคนจีนกินน้ำมันมะพร้าวมาน้ำมันหมูมา 4,000 ปีแล้วไม่เห็นใครเป็นโรคหัวใจเลยอยู่ๆหมอก็บอกอย่ากินน้ำมันหมูเลยเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงมันมีจริงแต่คอเลสเตอรอลมันไม่ได้เป็นอันตรายใดๆเลยมันมีแต่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแปลกใจว่ามีอุตสาหกรรมอาหารที่เขาก็ทำมันหมูมาขายด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะได้ข้อมูลตรงส่วนนี้แต่มีอาหารอีกเยอะเลยนะฮะคอเลสเตอรอล0000ผมยังแปลกใจพวกนี้ไปถูกเขาหลอกได้ยังไงนะฮะหลายบริษัทเลยมีผลิตภัณฑ์ออกมาเด่นเลยคอเลสเตอรอลต้องศูนย์ดังนั้นคนไม่ซื้อเราเนี่ยถูกเขาหลอกมาตลอดนะค่ะค่ะความที่เราเนี่ยนะคะถูกหลอกแล้วก็ถูกทำให้เราเชื่อในแบบนั้นก็เลยทำให้ค่อนข้างยากหน่อยที่จะให้หมุนกลับมาเพราะว่าความยิ่งใหญ่และความทรงอิทธิพลของอุตสาหกรรมอาหารเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้คุยกันนะคะอาจารย์เหมือนกับว่าตอนนี้เราก็ตกอยู่ภายใต้การขู่ของอุตสาหกรรมอาหารว่าอย่ามากินน้ำมันมะพร้าวนะเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะสูงกินแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดอุตสาหกรรมยาก็ขู่เราอีกว่าต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลนะคะต้องกินยาลดไขมันอะไรทั้งหลายที่หมอบอกเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสลัดออกจากความเชื่อที่ถูกกดอยู่ในตอนนี้นะคะ
นอกจากนี้น้ำมันมะพร้าวยังมีคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆยังไงอีกบ้างคะอาจารย์ก็เมื่อกี้นี้มันเป็นน้ำมันอิ่มตัวเนี่ยไม่มีการเติมออกซิเจนและหาฮาลเจนแล้วไม่เกิดอนุมูลอิสระไม่เกิดไขมันทรานส์แล้วมันจึงเป็นน้ำมันที่มีสารฆ่าเชื้อนะฮะฆ่าเชื้อทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเป็นเชื้อโรคอะไรต่างๆมันฆ่าได้ทั้งโดยตรงและทางอ้อมนะฮะอีกอย่างนึงมันมีสารต่อต้านการเติมออกซิเจนตัวนี้สำคัญมากนะฮะเราจะต้องสารที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นโมเลกุลที่เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวมีแขนคู่เนี่ยถูกเติมแล้วออกซิเจนก็เกิดเป็นสารพัดโรคอ่ะเป็นมะเร็งเป็นไขมันทุกอย่างเลยเกิดจากการที่เรามีไขมันคู่ถูกเติมออกซิเจนและถูกเติมไฮโดรเจนแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยมันป้องกันการถูกเติมออกซิเจนได้นะครับมีสารฆ่าเชื้อเป็นน้ำมันขนาดกลางขนาดกลางซึ่งเบามากเปลี่ยนเป็นพลังงานหมดก่อนที่จะไปเป็นไม่สะสมเป็นไขมันทำให้เราผอมลงสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้